สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนิวซาวชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราอยู่กันเย็นวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565นะคะอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโซพนมการนะคะพี่โซสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะใกล้จะสิ้นปีคนก็เดินทางท่องเที่ยวเยอะนะครับถนนทางคนเที่ยวคึกคักยามนี้ก็คนออกจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพนะกลับมาดูฟุตบอลโลกคืนนี้4ทุ่มชิงระหว่างอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสครับใครจะต่อใครจะรองก็แล้วแต่เซียนแล้วกันนะหลังจากเมื่อคืนนี้โครเอเชียชนะโมร็อกโกไป 2-1 ก็ลุ้นกันแบบสนุกสนานสู้กันได้เต็มฝีเท้าเหมือนกันค่ะก็แข่งสี่ทุ่มยังโอเคได้ดูกันนะครับถ้าหาว่าตีสองไม่คงลำบากแล้วผมไม่นั่งไม่คงไม่นั่งรอดูขนาดนั้นนะค่ะอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสเนาะก็เป็นคู่ชิงเขาบอกเป็นคู่ชิงในฝันเหมือนกันนะพี่โสคืออาร์เจนตินาก็ใช่ค่ะก็เมสซี่ไงฝรั่งเศสก็เอ็มบัปเป้แล้วก็ฝรั่งเศสถ้าชนะอีกรอบก็ถือว่าเป็นรักษาแชมป์ได้จะเป็นประเทศที่สองที่รักษาแชมป์ได้หลังจากบราซิลค่ะแล้วก็ชาวทีมฝรั่งเศสก็ต้องคึกคักแน่นอนหวังอย่างยิ่งมาครองนี่แทบจะต้องไปดูเลยใช่ไหมไม่ต้องไปป่ะนะครั้งที่แล้วไปใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปป่ะน่าจะไปนะใช่คือถ้าไปแล้วชนะก็โอเคนะแต่ไปแล้วมันแพ้มันไม่ค่อยเยี่ยต้องให้กำลังใจจะไปเฉพาะชนะได้ยังไงฮะจะไปเฉพาะถ้าจะชนะได้ยังไงทำหน้าไม่ค่อยถูกต้องแสดงความยินดีกับผู้นำของอาร์เจนตินาไม่รู้ไปเปล่านะอ๋อค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่าคืนนี้จะว่าอย่างไรนะคะแต่ก็เห็นบอกว่าทีมอาร์เจนี่ก็ค่อนข้างจะพร้อมไม่มีปัญหานักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะก็จะมีมาร์กอสอคุนย่าเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็กอนซาโซมอนดิเอสเป็นแบ็กขวาก็จะพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามอีกครั้งนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ต้องรอเช็คอาการของอาเดรียนราบิโอกองกลางคนสำคัญแล้วก็กองหลังด้วยดาโยอุปาเมกาโน่นี่ที่ได้รับบาดเจ็บจนไม่ได้ลงเล่นในเกมที่ชนะโมร็อกโกไปรอบก่อนหน้านั้นว่าจะพร้อมลงสนามด้วยหรือไม่นะคะอ่ะก็มาจนถึงรอบชิงจนได้เราจะเห็นชาวฝรั่งเศสนี่มีผิวสีเยอะนะแต่ที่มาเยอะที่นั่นนี่ขาวล้วนอ่ะนะขาวแค่เป็นขาวล้วนเลยนะในขาวล้วนเพราะเป็นคนอิตาเลียนนะค่ะอาร์เจนตินาที่บอกว่าเป็นคนอิตาเลียนที่พูดภาษาสเปน อยู่บ้านแบบฝรั่งเศสแต่งกายแบบชาวอังกฤษโออาเจนนี่นะเป็นคนอิตาเลียนโอพูดภาษาสเปนแต่อยู่เป็นคนอังกฤษอยู่บ้านฝรั่งเศสเอาอยู่บ้านฝรั่งเศสแต่งกายแบบคนอังกฤษแต่ใส่ชุดแต่งกายเหมือนคนอังกฤษมาจากเรือค่ะไม่ใช่อพยพไปอย่างมาจากเรือขึ้นจากเรือมาค่ะอิตาลีค่ะส่วนฝรั่งเศสก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ไหนแต่ไรแล้วคือไม่ใช่เหมือนแบบประธานาธิบดีมาครงเนาะพี่สุเนาะตาฟ้าไม่ใช่ผมสีทองไม่ใช่นะไม่ใช่เหมือนเดอโกลไม่ใช่ไม่เหมือนมีทั้งแอลจีเรียคอร์ซิกันอาหรับสารพัดอย่างเพราะว่าเป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยใช่ไหมจะมาโทษได้ไงล่ะก็ต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพเหมือนประเทศกรีกตอนนี้ก็มีผู้นำเป็นชาวอินเดียเชื้อสายอินเดียฝรั่งเศสสักวันก็อาจจะมีอัลจีเรียนหรือว่าคอร์ซิกันนะหรือชาวที่มาจากทวีปอื่นเป็นผู้นำประเทศค่ะค่ะถ้าวันหนึ่งฝรั่งขาวไม่เก่งพอที่เป็นผู้นำได้นะก็เหมือนทีมกีฬาหลายประเทศตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะมีผิวสีเยอะใช่ค่ะแข็งแกร่งร่างกายแข็งแกร่งนะคือที่ก็รอดูแล้วกันว่าใครจะพูดชนะติดตามกันใช่ค่ะสี่ทุ่มคืนวันนี้นะคะส่วนประเด็นอื่นๆในบ้านเราเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดคุยกันนะคะกับประเด็นเรื่องของการเมืองประเด็นเรื่องคุณชูวิทย์นะคะแล้วก็กรณี
เกี่ยวกับเรื่องทุนจีนสีเทาทั้งหลายนะคะมีข้อมูลจากทางฝั่งของภาคอสังหาริมทรัพย์พี่โสบอกว่ากรณีของตู้ห่าวเนี่ยทำให้เกิดการทิ้งใบจองบ้านหรูค่ะพี่โสมันเอี่ยวกันยังไงนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้กันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก่อนจะเชื่อไปข่าวต่างประเทศนะคะก็มาที่การที่ประสบนิกรทั่วประเทศนะคะร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนนะคะก็ไปร่วมกันลงนามถวายพระพรให้กับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะแล้วก็มีทางฝั่งของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารค่ะโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาทิอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะรองศาสตราจารย์สุทธิมาชำนาญเวชศาสตราจารย์พิเศษดร.กิติพงศ์กิติยารักษ์ตลอดจนคุณสายสมวงศาสุรักษ์ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีทางฝั่งของสถานทูตต่างๆนะคะวันนี้เอกอัครราชทูตจีนได้ร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยค่ะขอให้ทรงหายประชวรโดยเร็วนะคะซึ่งณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ก็ได้มีประชาชนนะคะก็เข้าไปร่วมกันลงนามถวายพระพรตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวมีทั้งคณะบุคคลต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนเดินทางมาถวายแจกันดอกไม้สีส้มซึ่งเป็นสีประจำพระองค์เบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะก็นอกจากนี้มีบุคคลสำคัญอาทินายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ร่วมถวายลงนามถวายพระพรด้วยมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและตัวแทนนะคะมีสมาคมไทยเยอรมันราชบัณฑิตยสภามวลชนจิตอาสาจราจรกระทรวงการต่างประเทศรัฐสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีนครราชสีมาตลอดจนข้าราชการตำรวจจากสน.ชนะสงครามและประชาชนมากมายค่ะก็ไปร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องค่ะก็แทบผมเขาว่าคิดว่าแทบทุกวัดสวดนะใช่ช่วงบ่ายผมก็ไปวัดสุทัศน์มาก็สวดเหมือนกันสวดก็มีทั้งไทยทั้งฝรั่งไปเยี่ยมชมวัดสุทัศน์ซึ่งถึงแม้จะไม่เป็นที่อะไรนะท็อปเหมือนกับวัดพระแก้วหรือวัดปัตโพก็ตามแต่คนก็ไปเยี่ยมนะก็ไปไหว้พระศรีสักยมุนีแล้วก็นั่นน่ะพระกริ่งก็นั่นก็มีนะท้าวเวสสุวรรณก็มีนะคนก็ไปเยอะไปพระสงฆ์สวดด้วยก็บางคนก็ไปทำสังฆทานถือเป็นประเพณีมันหยุดนะฮะคนในคนก็พอเย็นก็รถก็เยอะบนถนนอ่ะกลับสตานิวัตรก็มาไปเที่ยวเตร่กันบ้างนะใกล้สิบปีแล้วมีเงินเต็มกระเป๋าก็โบนัสก็ใกล้ออกเต็มทีแล้วนะของบริษัทอื่นญี่ปุ่นที่เขาเรียก6-7 เดือนอะไรโดนซึ่งเป็นนายชาอย่างยิ่งค่ะพี่สุโขนะคะก็มีกรณีของอาจารย์ดังนะอาจารย์สุวินัยพรณะเวลัยอดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์นะคะซึ่งก็ได้โพสต์ Facebook รับบริจาคเงินทำพิธีต่อชะตาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปควบคุมตัวนะคะปรากฏวันนี้เนี่ยนายสุวินัยพรณวลัยก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวขอพระราชทานอภัยโทษหลังจากที่ตัวเองได้กระทำสิ่งที่มิบังควรนะคะโดยโพสต์ข้อความดังนี้นะคะก็บอกว่า
ข้าพุทธเจ้านี่ขอพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากได้ทำกระทำสิ่งที่มิบังควรอันทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทนะคะก็นงสรุปรวบๆก็คือว่าอาจารย์สุวินัยก็บอกว่าตัวเองนี่คือมีความเชื่อที่ตัวเองเนี่ยได้เชื่อมาตลอดของอาจารย์นะอาจารย์ก็จะแจ้งเนี่ยนะพี่สุผมตัดบทไปเลยดีกว่าถ้าคุณดวงดีจำได้เนี่ยอาจารย์สุวินัยแหละเป็นลูกศิษย์เอกเปรตกู้จำได้ไหมจำได้เปรตกู้นี่แหละเสียเปรตกู้นะพอไปดูเปรตมาเนี่ยนะโอ้ถ้าคนระดับนี้แล้วนั่นนะมีความเชื่อว่าเปรตมีจริงซึ่งก็จอร์ดไปพูดถึงคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ประโยคหากินได้ทุกยุคสมัยนะก็ไปเชื่อมีเปรตนั่นนี่โน่นมันดูแล้วคืออาจารย์เขาเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่สิ่งที่ทำลงไปเมื่อวานมันข้ามเส้นคือไม่มีใครก็ทำกันคนสติดีไม่มีใครทำกันหรอกนะค่ะแต่นี่ไม่ใช่ทำไมเป็นรองศาสตราจารย์นะนะคือถ้าหากว่าคุณต้องการจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณทำไมควักกระเป๋าเองล่ะอันนี้เปิดบัญชีตัวเองเลยถ้ามีจิตศรัทธาจริงๆก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองค่ะนะจะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะนี่ไปขอเรียรายมาก็ได้700,000 กว่าบาทแล้วอ้างว่าเงินโอนเงิน300,000ไปให้ผู้ที่ทำพิธีกรรมที่โคราชแล้วใช่ค่ะอันนี้มันเกินเลยไปจริงๆค่ะนะก็ไม่แน่ใจว่าคดีต่างๆจะก็มีทั้ง3ข้อหาไม่ใช่เหรอใช่เพราะจริงๆเอาข้อมูลไปเรียรายไอ้เรียรายเงินน่ะปรับ500บาทไม่เป็นไรแต่ว่าคดีอื่นเอาข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ช่อโกงเนี่ยหนักหน่อยนึงใช่นะค่ะผมก็เข้าใจว่าทำไมก็คิดยังไงมีความเชื่อที่มันไม่ชาวบ้านเขาไม่คิดกันอ่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกันสติปัญญาสติสัมปชัญญะดีแล้วเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เคยเห็นเปรตมาแล้วเป็นลูกศิษย์เปรตกู้สติติดตารางมาแล้วยังมีความเชื่อเลื่อมใสเรื่องพวกนี้ทั้งที่บางทีก็เรื่องวิจารณ์กับวงการเมืองก็มีนะใช่ค่ะแกเหมือนแกอยู่ในสองโลกอ่ะโลกแห่งวิญญาณลี้ลับนะซึ่งคงเป็นคนเดียวที่เข้าไปถึงหรือคนอื่นที่เราไม่รู้แล้วก็โลกความเป็นจริงซึ่งบางครั้งแกไม่ได้มองเป็นภาพเป็นจริงอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะว่าคือความคิดจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันค่ะถ้าบอกเป็นสิทธิ์เอกเปรตกู้ของอาจารย์กู้เนี่ยก็สังคมก็ได้มองดูแล้วว่ามันสิ่งที่เชื่อถือได้ยากพิสูจน์ได้ยากใช่กรณีจำได้ครับพี่โสตอนนั้นหนูขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะคะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปอาจารย์ก็หายไปแล้วก็กลับมาอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ก็ดูพี่โสมีก็มีคนก็ยังร่วมบริจาคนะตั้ง700,000เลยนะใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็ไปอยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ไปเป็นแนวร่วมของหมอวรงค์ป่ะคะพี่โสใช่สถาไทยภักดีไทยภักดีใช่ซึ่งก็มีหมอวรงค์ก็ออกมาปัดว่าไม่เกี่ยวกันแล้วกันเชียงเลยบอกว่ากันเชียงหลบเลยบอกว่าไม่ใช่ออกไปนานแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ทำสังฆกรรมร่วมด้วยนะบอกว่านี่นะหัวหน้าไทยพักดีนายแพทย์วรงค์เดชกฤตนี่เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันบอกว่าอาจารย์สุวินัยเนี่ยไม่เกี่ยวกับพักถอนตัวออกจากพักนานแล้วแล้วบอกที่ขอรับเงินเรียรายก็เป็นไปตามความเชื่อส่วนตัวแต่รับเข้าไปตั้งแต่แรกได้ยังไงเราไม่ทราบนะอันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจดุลพินิจของหมอกระลงที่รับอาจารย์นี่เข้าไปตอนแรกตั้งแต่แรกใช่ค่ะค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะคะก็มีความผิดพ.ร.บ.คอมช่อกงประชาชนละเร่ไรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนมาตรา112ตำรวจบอกว่าไม่ได้เข้าข่ายความผิดมาตรานี้ด้วยนะคะโสโอเคค่ะทีนี้ไปกันที่ต่างประเทศพี่โสคะยูเครนเป็นยังไงบ้างคะคือยูเครนเนี่ยเราก็มองว่าสถานการณ์ทุกวันนี้นะมันมีใครบอกได้ว่าจะจบยังไงไม่มีใครรู้ว่าจะจบยังไงเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถลงเอยได้เลยแล้วเราก็รู้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วอะไรคือจุดจบ
มันจะนำไปสู่วิกฤตสงครามนิวเคลียร์หรือไม่ถ้าเกิดถ้าฝ่ายหลังพิงฝาคือแต่ละคนก็มีหน้าที่ต้องรักษาไว้ไงรัสเซียก็มีหน้าที่ต้องรักษาไว้เพราะเป็นชาติหาหน้าอันดับ3รองจากสหรัฐและจีนนะค่ะถ้าหากว่ารัสเซียอาจจะต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากเนี่ยถ้ายูเครนถ้ายุโรปและอเมริกาและอังกฤษรวมถึงประเทศในกลุ่มนาโต้ทั้งประชาคมยุโรปหนุนเนื่องเข้าไปไม่จบสิ้นนะแล้วเกิดวันหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะมันจะต้องหยุดด้วยอาวุธแล้วเนี่ยมันจะถึงขั้นใช้นิวเคลียร์ไหมใช้และใช้นิวเคลียร์ในยูเครนแค่นั้นหรือไม่ค่ะเพราะเงื่อนไขการเจรจาไม่มีทางที่เป็นไปได้เลยเพราะอเมริกาเองไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาเพราะต้องการจะให้ใช้ยูเครนเนี่ยทำร้ายทำให้รัสเซียจนสิ้นสภาพและเงื่อนไขที่เจรจาเซเลนสกี้ที่บอกของผู้นำยูเครนที่บอกว่ารัสเซียต้องคืนพื้นที่ทั้ง4แคว้นให้ก่อนและไอ้ต้องเอาคืนทั้งแคว้นไครเมียด้วยนะและต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามเพื่อฟื้นฟูยูเครนให้ด้วยซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่มีทางที่รัสเซียจะยอมถ้ายอมเท่ากับว่าชีวิตของทหารรัสเซียหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่ทุ่มเทไปในการทำสงครามครั้งนี้น่ะสูญเปล่ายูเครนก็เช่นเดียวกันต้องสูญเสียทหารสูญเสียทั้งพลเมืองบ้านเมืองก็พินาศจะยับทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะจบลงอย่างไรบ้านเมืองก็ถ้าสงครามต่อไปก็มีแต่จะเสียหายมากขึ้นมันมีข่าวโดยนิวยอร์กไทม์เมื่อวานนี้บอกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสงครามกำลังรุนแรงนั้นฝ่ายยูเครนวางแผนจะสังหารหัวหน้าฝ่ายคณะเสนาธิการทหารนายพลเอกวาเลรี เจอราส เกราซิมอฟแต่ว่าอเมริกาได้เบรกไว้บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นการสังหารในรัสเซียแล้วนั่นมันจะนำไปสู่การสังหารผู้นำซึ่งหมายความว่าเซเลนสกี้ทำเนียบเซเลนสกี้คงจะไม่เหลือค่ะถ้าทั้งสังหารขึ้นไหมครับแล้ววันนี้เองแล้ววันนี้เองรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกย์ชอยกูก็บินลาดตระเวนขึ้นหอลาดตระเวนบินดูแนวรบในยูเครนหลังจากที่ประชุมกับปูตินเมื่อวานนี้แต่นั่นแหละไม่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าสงครามจะยืดเยื้อแค่ไหนอีกนานเท่าไหร่และจะขยายตัวไปจนถึงขั้นใช้อาวุธรุนแรงมากกว่านี้หรือเปล่าค่ะเราก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้อเมริกาก็ไม่รู้แต่อเมริกาที่แน่นอนคือไม่ยอมให้ยูเครนเจรจากับรัสเซียแล้วก็เงื่อนไขที่ยูเครนตั้งไว้ก็ไม่มีทางที่รัสเซียยอมรับได้นะไม่มีใครรู้ยุโรปก็ลำบากอย่างที่เราฟังเมื่อวานที่ว่าทุกคนเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องพลังงานเรื่องเงินเฟ้อเรื่องไอ้ค่าครองชีพแพงอาหารก็ขาดแคลนทางที่แพงเรื่องชีวิตอยู่คือความยากลำบากรัสเซียไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพื้นที่รัสเซียสี่แคว้นน่ะที่รัสเซียปลูกเข้าไปนั้นก็แน่นอนจะต้องเป็นสมรภูมิส่วนหนึ่งของยูเครนด้วยค่ะไม่ทางออกเลยไม่ยอมตัวผู้เชี่ยวชาญที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีทางออกว่าจะออกลงได้อย่างไรอย่าลืมว่าในสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยมีการเจรจาที่ปารีสนะค่ะเจรจากันไปก็รบกันไปเจรจาไปก็รบกันไปคิสซิงเจอร์เจรจากับเดอดักโทนะหัวหน้าทีมเจรจาที่ปารีสนะเป็นไม่รู้กี่เป็นปีถ้าเจรจากันรบกันไปจนกระทั่งไส้งอนแตกในเดือนเมษายนปี1975นะก็เสียทหารก็คนประชาชนเสียชีวิตไปประมาณ3ล้านคนยูเครนนี่กำลังจะเป็นอาจจะเป็นเวียดนามหรือเป็นอัฟกานิสถานที่ต้องเป็นโซนที่จะต้องย่อยยับเพราะว่าเป็นตัวแทนในการทำสงครามกับรัสเซียคือยูเครนมีแต่เละกับเละอย่างเดียวยุโรปก็ได้ผลพวงกระทบจากความคว่ำบาตรรัสเซียเพราะว่าพลังงานไม่มีทุกประเทศต้องบอกว่าต้องกู้เงินเพื่อความอยู่รอดประชาชนก็ลำบากยากจนลงเพราะว่าค่าแรงไอ้ค่าของชีพแพงขึ้นฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามจะอ้างว่าจะจบอย่างนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะความจบยังไงแล้วมันจะเป็นยี่ต่อไปเรื่องมันส่งผลกระทบต่อโลกต่อเนื่อง
รัสเซียก็ผลิตอาวุธอเมริกาก็ผลิตอาวุธยุโรปก็ผลิตอาวุธมาประเคนใส่ประเดประดังใส่ยูเครนยูเครนก็รอวันที่นาดทุกวันทุกวันไฟฟ้ากันดับน้ำประปาไม่มีทำมาหากินก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่มีต้องพึ่งพาไปนี่เป็นสินยุโรปและอเมริกาและเจ้าหนี้ว่าจะเป็น IMF หรือเป็น World Bank เราถึงบอกว่ามันไม่มีทางออกจริงสงครามนี้แล้วมันยืดเยื้อแล้วเป็นการสู้รบระหว่างชาติหาอำนาจระหว่างรัสเซียกับอเมริกาไม่ใช่รัสเซียกับยูเครนค่ะค่ะแต่ว่ายูเครนเป็นทหารเอาทหารไปเอาคนไปรบกับรัสเซียคือกองทัพอเมริกันเนี่ยเป็นชาวยูเครนรบกับรัสเซียอยู่โดยยุโรปเป็นฝ่ายส่งอาวุธให้ทำไว้ง่ายให้ภาพชัดเลยอเมริกาส่งอาวุธให้ที่ตายจริงคือที่ตายจริงคือทหารรัสเซียทหารยูเครนคนรัสเซียคนยูเครนที่ตายจริงและมีส่วนหนึ่งที่พวกรับจ้างไปรบในฝั่งยูเครนคือถ้าย้อนไปดูในการบ่มสงครามวอร์หนึ่งหรือสองในพี่โสคือมันไม่ได้ว่าเกิดความขัดแย้งกันปุ๊บจบเลยโดยเร็วอ่ะคือมันก็จะมีช่วงระยะเวลาใช่ไหมคะพี่โสกว่าจะมาถึงจุดที่พีคอ่ะกินระยะเวลาอย่างเช่นกว่าจะมีการบอมสองเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ก็ลากกันมานะคะคือถ้าเทียบกันนะพี่โสอันนี้ก็คือเพียงแค่บ่มอยู่อ่ะประมาณปียังไม่ถึงปีเกือบปีนึงแต่ดูแล้วเนี่ยยังไม่ถึงจุดพีคของสงครามด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นการสู้กันระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศเล็กจริงๆเนี่ยมันไม่ลากยาวหรอกพี่โสแต่นี่ไม่ใช่ไงอันนี้คือเป็นพันธมิตรทั้งสองฝั่งที่กำลังเรียกว่าขับเคี่ยวกันอยู่อ่ะแต่ว่ามันกำลังบ่มสงครามกันอยู่อ่ะพี่โสก็จะมาถึงจุดที่แบบพีคจริงๆอะค่ะคือบอกให้ก็ได้บอกว่าอเมริกาก็ยอมไม่ได้ที่จะแพ้ในยูเครนค่ะรัสเซียก็ยอมไม่ได้ที่จะแพ้ในยูเครนแล้วจะทำยังไงอะจะทำอย่างไรค่ะคือเขาก็ประเมินว่าฐานรัสเซียเนี่ยไม่ได้รบมานานผลการฝีมือในการสู้รบก็ไม่ได้ว่าดีเด่นเท่าไหร่นักนะถึงแม้จะผ่านศึกในอัฟกานิสถานมาก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วหรือผ่านการสู้รบกับประเทศอะไรจอร์เจียเมื่อปี2008ก็เต็มกลืนเหมือนกันประเทศเล็กๆแล้วนี่ก็ยูเครนได้รับการฝึกมาจากทหารฝ่ายนาโต้ตลอดตั้งแต่คือย้อนให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีก็ได้ว่าปี1991ปี1989เนี่ยกำแพงเบอร์ลินล่มและการรวมตัวของเยอรมนีตะวันตกตะวันออกก็เริ่มมาปี1991นี่รัสเซียล่มสหภาพโซเวียตล่มสลายใช่ไหมรัสเซียสภาพที่อ่อนแอเศรษฐกิจก็แย่การเมืองก็แย่แตกองค์การวอซอเนี่ยแตกพอปี1999เนี่ยอเมริกาก็เริ่มขยายนาโต้นะปูตินมาอยู่ในอำนาจปี2000นะพอปี2004เนี่ยอเมริกาขยายนาโต้รอบที่2ปี2008พยายามจอร์จบุชเนี่ยบอกว่าจะต้องให้ยูเครนกับจอร์เจียมาอยู่ในนาโต้รัสเซียก็เตือนว่าอย่าทำพอปี2014สหรัฐสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารในยูเครนที่เรียกไมดานเรโวลูชันคือการรัฐประหารการปฏิวัติสีส้มที่ไมดานเป็นสแควร์เป็นวงเป็นจัตุรัสในเมืองเคียฟเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ไล่ขับไล่รัฐบาลวิกเตอร์ยานูโควิชนั่นคือเกิดแล้วก็มีรัฐบาลต่อมาเปโตรโปโรเชนโกแล้วก็เซเลนสกี้ซึ่งโปรต้องการเข้าสู่โลกตะวันออกโลกตะวันตก คืออยากเข้าสู่นาโตอยากเป็นสมาชิกตอนนี้เท่ากับยูเครนเนี่ยเป็นสมาชิกโดยพฤตินัยของนาโต้แล้วนาโต้เพราะนาโต้ส่งอาวุธให้ตลอดเวลาอเมริกาส่งให้อาวุธตลอดเวลาก็ถึงจุดที่ว่าแล้วถามว่าใครจะรู้ว่าสงครามนี้จบได้เพราะต่างคนต่างไม่ยอมแพ้ไงอเมริกาก็ยอมไม่ได้เสียหน้าเพราะเพิ่งเสียหน้าในอัฟกานิสถานไปหยกแล้วเนี่ยโจไม่ได้จะเสียหน้าซับสองไม่ได้เพราะว่าทุกฝ่ายแค่ว่าจะเลือกตั้งจะแพ้เลือกตั้งหรือเปล่าแต่ปูตินไม่มีเลือกตั้งเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาอยู่ได้อีกนานแต่เขายอมรับการพ่ายแพ้ไม่ได้เหมือนกัน
ค่ะแล้วจะนำไปสู่อะไรล่ะไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครตอบได้แต่คือความยืดเยื้อนี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่โสใช่มันคือความยืดเยื้อมันจะบั่นทอนเศรษฐกิจของยุโรปบั่นทอนเศรษฐกิจของทั้งโลกที่ได้ผลกระทบเพราะเศรษฐกิจถอยเรานี่ก็รับผลกระทบแน่นอนแล้วว่าโอเคการส่งออกมีปัญหาเพราะว่าอำนาจการซื้อในยุโรปในอเมริกาเนี่ยลดลงนะค่ะ อาจจะฟื้นจากการท่องเที่ยวซึ่งก็ไม่แน่ว่าหลังจากฤดูหนาวผ่านไปแล้วเนี่ยคนยุโรปจะยังไปเที่ยวบ้านเราอีกหรือเปล่าตอนนี้หนีหนาวมา3เดือน 2-3 เดือนเนี่ยเพราะหนาวจริงหนาวจัดด้วยคือมาใช้เงินในเมืองไทยยังดีกว่าที่ใช้เงินที่บ้านเพราะต้องเจอทั้งค่าครองชีพแพงค่าไฟฟ้าค่าก๊าซแพงทุกอย่างลำบากหมดหาเงินกินก็แพงค่ะเงินเท่ากันแต่ว่ามาใช้ที่ฝั่งบ้านเรานี่จะใช้ได้มากกว่านะพี่โสนะโอเคมีของทางฝั่งรัสเซียเองนะพี่โสก็ทางประธานาธิบดีปูตินก็พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพรัสเซียนะคะก็มีภาพประธานาธิบดีปูตินนี่ขนาบข้างด้วยเซอร์เกย์ซอยกูที่พี่โสเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะกับนายพลวาเลรีกราซิมอฟนะคะซึ่งก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียเผยแพร่ภาพเนี้ยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียเลยนะคะพี่โสประธานาธิบดีปูตินบอกว่าเราจะรับฟังผู้บัญชาการเกี่ยวกับทิศทางและปฏิบัติการและเขาต้องการฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการในระยะเร่งด่วนและระยะกลางด้วยนะคะซึ่งการปรากฏตัวของนายพลคนนี้นะคะผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียคนนี้ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือที่แพร่กันไปในโลกโซเชียลว่าเขาถูกไล่ออกจากตำแหน่งค่ะนะในขณะที่มีพลอากาศตรีเซอร์เกย์ซูโรวิคินนะนายพลอาร์มาเกนดอนใช่ไหมพี่โสคนนี้เนาะซึ่งรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการของรัสเซียในยูเครนเนี่ยก็ร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าเป็นภาพที่ถ้าปรากฏออกมานี่คื อคนที่รอติดตามอยู่คนรัสเซียก็คงจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะพี่โสซึ่งจริงๆเขาสนับสนุนอยู่แล้วคือถ้าไปดูโพลเนี่ยแรงสนับสนุนของคนรัสเซียต่อประธานาธิบดีปูตินนี่คือมหาศาลนะพี่โสแม้ว่าจะทำสงครามมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของชาตินิยมไงความรู้สึกใช่ค่ะเมื่อยูเครนโดนบุกคนยูเครนก็ฮึดสู้เพราะความรู้สึกชาตินิยมแต่ถ้ารัสเซียเกิดจะมีปัญหาขึ้นมาก็ความรู้สึกชาตินิยมก็เกิดขึ้นแต่ตรงกันข้ามเวลาโพลที่เขาทำในอเมริกาเนี่ยบอกว่าเรื่องยูเครนไม่ติด1ใน10ของปัญหาที่คนในการมองออกว่าเป็นเรื่องที่ให้น้ำหนักนะไม่ติด1ใน10เลยเพราะมันห่างกันอยู่แอตแลนติกอีกฝั่งหนึ่งของโลกซีกโลกเลยซีกโลกไม่เกี่ยวกับคือคนอเมริกันไม่ได้มีส่วนในสุดเสียอะไรกับเรื่องของยูเครนเลยแล้วตอนนี้ก็คนยุโรปก็เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยมันเรื่องอะไรที่ต้องไปช่วยเหลือยูเครนเมื่อวานก็มีการเดินขบวนในเบลเยียมคนก็เกือบ 20,000 คนเดินขบวนเรื่องค่าครองชีพเรื่องค่าก๊าซค่าน้ำมันแพงที่ทุกแผ่นค่าไฟแพงทุกอย่างเกิดขึ้นค่ะอังกฤษก็ประท้วงสไตรค์หยุดงานใช่ไหมที่เราพูดเมื่อวานทั้งพยาบาลทั้งพนักงานต่างๆรัฐวิสาหกิจต่างๆเรียกร้องกันเกิดขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาได้รับนะผลกระทบก็คือสงครามยูเครนไม่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเลยกับแย่กว่ามาตรฐานการของชีวิตแย่กว่าเดิมค่ะทางฝ่ายโลกเอเชียเราอาจจะรู้สึกน้อยกว่าอายุสุดน้อยหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรายังอยู่ในสภาพที่คนละซีกโลกกันค่ะนะนี่ก็เรื่องของสงครามนะคะก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรแต่รู้อย่างหนึ่งว่ามันยังไม่จบนะพี่โสแล้วมีใครยอมแพ้ด้วยไม่มีใครยอมแพ้ด้วยใช่ศึกแห่งศักดิ์ศรีศึกศักดิ์ศรีระหว่างสหรัฐกับรัสเซียรัสเซียแล้วก็ทำให้รัสเซียต้องเข้าเอียงเข้ามาหาจีนนะตอนนี้ชาติมหาอำนาจที่เขาประเมินก็คืออเมริกาจีนและรัสเซียรัสเซียถือเป็นชาติมหาอำนาจอันดับ3นอกจากจีนจีนเพราะจีนนี่เป็นเจ้าใหญ่ในเอเชียนะอเมริกาถึงแคร์มากว่าจะต้องใช้ไต้หวันให้เป็นยูเครนให้ได้เพราะรัสเซียมาเป็นเจ้าเมื่อก่อนมันเป็นยูนิโพลาร์มีขั้วเดียวใช่ไหมหลังจากรัสเซียล่มสลายแล้วจีนยังไม่พัฒนาขนาดนี้แต่จีนเร่งพัฒนาภายใน30ปีจนอเมริกาตกใจกลัวจนกระทั่งตอนนี้มาความบาดจีนนั่นตัดเรื่องการ
ทำห้ามส่งออกเรื่องเทคโนโลยีสหภาพยุโรปจีนในนำหน้าอเมริกาสงครามเทคโนโลยีใช่สงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีเล่นเข้าหมดและจีนก็ควบคุมทั้งพื้นที่นี้หมดเลยค่ะอเมริกาอยู่อีกซีกโลกหนึ่งแต่ใช้ไต้หวันใช้ญี่ปุ่นใช้เกาหลีเนี่ยเป็นตัวแทนอินเดียวางเฉยนะค่ะก็ถือเป็นมหาอำนาจระดับกลางๆอีกเส้นหนึ่งแต่วางเฉยมีนิวเคลียร์ค่ะโอเคค่ะพี่โสก็ข่าวต่างประเทศนะไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเราต้องเผชิญอย่างนี้สถานการณ์เกิดไปถามว่าใครชนะสิทธิ์ไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ตอนนี้นะแต่รู้แต่ว่ายังไม่จบนะคะที่ไหนไม่มีใครบอกได้นั่นนะค่ะเอาละค่ะพี่โสเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ